ชีสเรานำเข้ามาจากอิตาลีชีสยืดไม่เหมือนที่อื่นตับห่านแล้วก็ไปเสียบจนด้านนอกกรอบด้านในเป็นวุ้นเราใช้กุ้งลายเสือจากระนองไซส์ใหญ่ร้านพี่เป็นร้านแรกที่ได้วัตถุดิบในตลาดไทยนะคะรถมาส่งจากฟาร์มปุ๊บมาถึงร้านพี่เลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนมาจ่ายตลาดเป็นคนชอบคัดสรรผักผลไม้ด้วยตัวเองเราใส่ใจพิถีพิถันค่ะเพราะว่าเราคิดว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยคือครอบครัวเราเลือกสรรวัตถุดิบเนื้อดรายเอจกุ้งที่มาจากระนองผักออร์แกนิกที่เลือกจากฟาร์มผลไม้ที่สกัดเย็นนะคะเป็นผักออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะเมนูไฮไลท์ของทางร้านนะคะมาแล้วต้องทานพิซซ่าให้ได้นะคะแป้งพิซซ่านาโปเลียนนะคะเป็นพิซซ่าอิตาเลียนยิ่งหน้าพิเศษของทางร้านนะคะก็คือหน้าซุปเปอร์เลอนัวหน้าจัดเต็มมีทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียวเลยค่ะฟิเลมียองตับห่านเราใช้เนื้อสันในดรายเอจห่อด้วยเบคอนย่างสุกปานกลางท็อปด้วยตับห่านค่ะราดด้วยน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลค่ะทีโบนสเต็กเป็นเมนูที่ขายดีมากเลยค่ะเนื้อสันนอกและสันในอยู่กันคนละฝั่งสุกจากด้านนอกเข้าไปแล้วก็มีเดียมแล้วก็แรอยู่ที่ติดกระดูกลูกค้าที่ชอบไล่ระดับอย่างนี้ค่ะจะทานได้อร่อยมากเลยค่ะส่วนห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนพริกแกงเราทำเองนะคะข้างในมีเนื้อมะพร้าวอ่อนผัดให้ได้ความสุกแบบนุ่มนิ่มเวลาลูกค้าตักก็จะเหมือนกับลื่นเข้าไปในปากค่ะฉู่ฉี่กุ้งทะเลพี่ได้พยายามทดลองพริกแกงฉู่ฉี่หลายรอบมากเลยว่าสูตรไหนที่อร่อยที่สุดจนได้ภาคใต้กับภาคกลางมาผสมกันเราใช้กุ้งลายเสือจากระนองไซส์ใหญ่ผ่าพร้อมเลยลูกค้าทานหมดไม่เหลือแม้แต่ซอสเลยค่ะคือกุ้งตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ซอสมะขามก็อร่อยแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากๆครับที่จะลดหาถ้าดูนะครับพนักงานบริการโอเคครับร้านเลอนัวอร่อยมากค่ะแกงเหลือง เพราะว่ายายเป็นคนใต้รสชาติค่อนข้างครบเครื่องครับของสดครับแล้วก็บรรยากาศดีร้านสวยมากแล้วก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายนะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะตลาดไทยเป็นตลาดระดับโลกพี่ก็อยากทำให้ร้านเลอนัวที่สาขาตลาดไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสดใหม่การจัดจานหน้าตายกระดับอาหารไทยอยากให้คนที่มาทำธุรกิจเขาได้มาชิมว่าอาหารไทยที่เมืองไทยอร่อยแค่ไหนร้านเลอนัวเป็นร้านเดียวในย่านนี้ที่มีอาหารสไตล์ฟิวชั่นอิตาเลียนแล้วก็อาหารไทยถ้ามาทำธุรกิจที่ตลาดไทยนะคะแล้วนึกถึงร้านอาหารอร่อยมีคุณภาพสะอาดบรรยากาศดีๆเชิญที่ร้านเลอนัวตลาดไทยได้เลยค่ะ